จอแบบนี้เข้าไปคุณแลมโบ้เสกสกลก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงตอบโต้ทั้งคุณวีระและนายเอกลักษณ์เนี่ยนะครับคุณแลมโบ้บอกแบบนี้ตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้5โรงพักแล้วนะแล้วยังตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนายเอกก็คือคนที่คุณวีระพามาเนี่ยแล้วระหว่างนั้นก็มีกระแสข่าวออกมาว่าคุณวีระสมความคิดพยายามจะเปิดโปงตนตนก็ไม่ทราบเหตุใดจึงไม่ส่งหลักฐานมาอยากจะถามนายเอกว่าเสียหายอย่างไรการบริจาคเงินทอดกฐินมีหลักฐานจากทางวัดและมีนายบุ้งที่ก็ถูกนายเอกขูดรีดทรัพย์เช่นเดียวกันก็กล่าวหากลับไป ส่วนเรื่องไลน์ที่หลุดออกมานั้นตนไม่ทราบว่าไปเอามาจากไหนเขาปลอมขึ้นมาอยู่ในชั้นสำนวนสอบสวนของตำรวจภาพถ่ายที่ปรากฏตนก็จะฟ้องร้องเช่นเดียวกันวันนั้นเนี่ยไปประชุมเรื่องหาเร่แผงลอยกับท่านอดีตผู้ว่ากทมคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยแล้วนายเอกได้อาสาไปส่งเมื่อตนเผลอจึงได้แอบถ่ายรูปของตนไว้เมื่อได้รับตำแหน่งในทางการเมืองก็มาคุกคามตนอีกครั้งไม่ทราบว่ารับสินบนมาจากใครหรือไม่ขอยืนยันคุณโบขอยืนยันนะครับบอกไม่เคยตบทรัพย์ใครแล้วที่ไปกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยวันนั้นเนี่ยไปสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็ไปบุกที่พรรคต่อมาวันที่9มกราคมที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ก็มาข่มขู่อีกก็เลยให้เจ้าหน้าที่กักตัวเอาไว้ไม่อยากให้เข้าไปใกล้นายกไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายใครเลยลองฟังคุณแลมโบ้อธิบายครับคือนายวีระสมความคิดพยายามจะเปิดโปงผมตลอดเวลาก็นายเอกนี่ครับบอกว่าจะส่งเอกสารให้อย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ส่งให้สักทีนายวีระเพิ่งมาเล่นผมเอาวันนี้แล้วนายเอกเสียหายอะไรการบริจาคเงินทอดกฐินของนายเฮียบุ้งเนี่ยมันมีหลักฐานการบริจาคจากทางวัดนายบุ้งหรือนายชยพลเนี่ยเขาไปเป็นพยานให้ผมทั้งสน.ดุสิตและสน.คันนายาวต่อมาพอผมได้รับตำแหน่งอีกอ่ะพอท่านนายกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกตีคุกคามต่ออีกอ่ะมันการเมืองมันรับจ็อบใครมาหรือเปล่ารับงานใครมาหรือเปล่าและยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่นายเอกไปพูดน่ะเป็นเท็จไม่เป็นความจริงวีระไม่ไปถามนายบุ้งสักคำว่าเขาถูกผมเรียกตบทรัพย์หรือไม่แล้วก็จบก็มีเรื่องแค่นี้แหละครับคือนายคุณลัมโบ้เนี่ยบอกคุณวีระเป็นเครื่องมือของนายเอกไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคุณวีระก็พยายามจะดิสเครดิตตนและด่าพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้แจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้ว5โรงพักโอ้ยแต่มันต้องร้อนๆหนาวๆเลยนะคะเวลาเจอเรื่องราวแบบนี้ในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงอ่ะใกล้ชิดนายกนะคะ